ครับผมวันนี้นะครับพ่อฐานะครับก็ได้สั่งของมาอีกแล้วอาหารทะเลนะคะ พ่อสั่งมาในราคา 1,300 บาทนะครับวันนี้เราจะเอามาทำกับข้าวกันนะครับใช่1,300 บาทนี่รวมค่าส่งแล้วใช่ไหมไม่รวมค่าส่งอีก300เป็น 1,600 บาทไม่ทำเลยของมันหนักแม่มาไกลด้วยนะครับโอเคครั้งนี้เราสั่งมาจากหลงซีฟู้ดเหมือนเดิมนะครับเหมือนคลิปก่อนหน้านี้ไงนะครับที่เราสั่งมาเป็นปูอลาสก้าแล้วรอบก่อนสั่งมา 4,600 โหลดมาเหลือ 1,300 บาทพ่อมันไม่ค่อยมีตังค์แล้วช่วงนี้หลงซีฟู้ดดูอยู่ส่งไว้พวกเราได้นะครับครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่า 1,300 บาทที่เสียไปคุ้มหรือไม่ไม่คุ้มอ่ะอย่างแรกนั่นก็คือปลาหมึกค่ะว้าวนี่ค่ะต่อไปครับอันนี้ไข่ปลาอินทรีมั้งคะโอ้ปลาอินทรีไม่เคยกินอ่ะไม่เคยเห็นอันนี้ก็ปลาเป็นชิ้นเนี่ยปลาเป็นชิ้นนะครับมีอะไรอีกน้ำจิ้มน้ำจิ้มวางไว้น้ำจิ้มแข็งเลยอ่ะหอยเปล่ามีอะไรอ่ะอะไรอ่ะแม่ปูสองตัวปูนิ่มเดี๋ยวนะมีกี่ตัวเดี๋ยวกันผมไม่เดินหาอยู่นะครับมีทั้งหมด3ถุง3ตัวค่ะปูนิ่มต่อไปครับกุ้งตัวแบบ2ตัวโลอ่ะจริงๆอ่ะพ่อจะมาต้มมาม่าต้มมาม่าเป็นกุ้งอ่ะน่าสนใจนะตัวใหญ่มากเลยนะต้มมาม่าเนี่ยใหญ่แม่ตัวที่ใหญ่กว่าจานอีกนะตัวนี้ก็เลยกุ้งเลยแม่กุ้งแม่น้ำค่ะกุ้งแม่น้ำตัวใหญ่ขนาดนี้ที่แบบผ่ามาแล้วจะมีมันเยอะๆอย่างนี้แม่ใช่ใช่นี่แหละน้องฟิโอแม่น้ำมาว่ามาก็คือเราได้หลายอย่างนะมีกุ้ง4ตัวใหญ่ๆใช่ค่ะนี่อุ้ยคนละตัวเลยแล้วก็จะมีเป็นตัวปูแล้วก็ปลาหมึกแล้วก็เป็นปลาที่เป็นชิ้นเนี่ยเอามาต้มกับมาม่าแล้วฟิวเนาะเอาไปแค่นี้ได้ไหมช่วงนี้สิ้นเดือนไงกินแบบมาม่ากับกุ้งดูกุ้งมาม่ากับกุ้งแม่น้ำไม่ค่อยรักกันเท่าไหร่โอ้โหช่วงนี้เราก็ได้ยินแม่บอกว่าเสียหวยเยอะลูกกินมาม่าใหญ่กับมืออีกไงกินมาม่ากับกุ้งแม่น้ำเดี๋ยวไปช้อนเลยอะจริงๆนี่คาราเมลก็คือแบบอย่างนี้เลยอันนี้1,300เองนะใช่ครับเราไม่ต้องไปนับค่าส่งแล้วกันใช่ครับผมตอนนี้นะเราก็แกะของมาเรียบร้อยแล้วนะครับค่ะต้องถามแม่ว่าวันนี้ทำเมนูอะไรบ้างแม่วิเคราะห์เลยของที่เราได้มาทำเมนูอะไรได้บ้างอันนี้ทำกุ้งอบเป็นเส้นได้โอ้โหกุ้งเป็นเล่มเลยตัวเดียวแล้วก็จานเดียวอ๋อโอเคเพราะมันใหญ่ฟิล์มใช่เพราะเดี๋ยวเราสามารถหั่นเป็นชิ้นเอาง่ายอะไรอย่างเงี้ยแบ่งกันทานได้โอเคแล้วก็ไข่ปลาเราก็เอาไปทอดแล้วทำน้ำจิ้ม okay. ส่วนปูแม่ว่าจะทำอะไรนะปูผัดพริกเกลือ คล้ายๆกุ้งผัดพริกเกลือแต่เป็นปูส่วนปลาหมึกใหญ่จะกินปลาหมึกนึ่งมะนาวไหมเฮ้ยได้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 กินได้ใช่ไหมไม่รู้แม่ทำแล้วกินได้ใช่ไหมแม่ไม่เคยทำแม่ไม่เคยทำด้วยอ่ะแม่บอกว่าคล้ายๆหมูแหละมันก็แค่ไปลวกแล้วก็บีบมะนาวเราไปนึ่งแล้วก็ทำน้ำจิ้มแล้วก็ราดน้ำจิ้มอ่ะทำเป็นไหมไม่น้ำจิ้มวันนี้ก็คล้ายๆอยู่นะได้เหมือนกันเนี่ยเอาไปดูรวยสุดแล้วราดน้ำจิ้มอ่ะได้ไม่ต้องเถียงกันต้องมาชิมตอนที่เสร็จแล้วว่าอร่อยหรือเปล่าเออรอดูตอนแม่ทำด้วยแล้วกันว่าหน้าตา4เมนูที่แม่บอกเนี่ยจะเป็นยังไงครับผมตอนนี้นะครับแม่เดียวของเรานะครับก็ทำการแกะพวกกุ้งพวกปูอะไรออกมาจากถุงใช่ไหมครับใช่ค่ะอันนี้เราต้องมาละลายน้ำก่อนใช่ไหมแม่ใช่ค่ะเฮ้ยไอเนี้ยสมัยก่อนตอนที่พ่ออยู่ใต้อะพ่อไปทอดอะแม่แล้วกินกับน้ำพริกน้ำปลาอร่อยมากเลยนะก็ใช่เดี๋ยวแม่จะทอดเนี่ยไข่ปลาแล้ววันนี้สงสัยเนี่ยนี่คือปูนิ่มตัวนิ่มๆใช่ค่ะแล้วมันจะกินยังไงอะแม่กินแท้ทั้งตัวเลยเปลือกมันนอกออกแล้วแม่ไม่ค่ะเฮ้ยกินปูไม่ต้องแกะเปลือกเนี่ยนะเพราะมันนิ่มงานมันก็คือไปเลยใช่ได้แพงด้วยนะใช่เนาะสามตัวประมาณ1,300ได้ไหมแม่ถ้าแม่บอกแพงไปเซิร์ชค่ะไปเซิร์ชค่ะไปเซิร์ชดูเลยพี่ฟิล์มว่า1,300บาทที่เราจ่ายมาฟิล์มว่าคุ้มไหมคุ้มตั้งแต่ปูแล้วเอ้ยกุ้งคุ้มตั้งแต่ปูเป็นอะไรกับปูเนี่ยเดี๋ยวมันเป็นนึ่งมะนาวได้ไหมเนี่ยไหนมันเป็นปลาหมึกอีกอย่างตัวเล็กๆอ่ะนะเหมือนอันนี้ไอ้นี่มันหมึกไอ้นั่นนี่แม่คาโกะอะไรนี้เขาเรียกอะไรนะปุดๆอ่ะออกตุปุดเออออกตุปุดออกตุปุดก็ปลาหมึกรู้แล้วอ้าวเออว่ะน่าพ่อแบบนี้ไม่มันจะมีอีกแบบนึงอ่ะเที่ยวเป็นกระโปรงใช่ไหมเออเป็นแบบเหมือนแบบทาโกที่มันไม่ปกติมันจะมีหมึกอะไรนะหมึกกรวยหมึกกรวย
หมึกกล้วยหมึกกล้วยหมึกกระดองหมึกหอมแต่ไอ้หมึกเนี่ยมันคือหมึกอะไรหมึกที่มันแผ่นๆแล้วแบบตัวเล็กๆที่เอาไว้ทอดอย่างนั้นป่ะไม่มันเป็นคล้ายๆหมึกที่แบบอยู่ของหมึกญี่ปุ่นน่ะให้มันเป็นตัวเล็กๆก็นั่นแหละก็ออกตัวปูที่พ่อบอกอ่ะก็แปลว่าปลาหมึกเออก็พ่อหมายถึงปลาหมึกกลมๆที่แบบว่าเราเคยกินกันใช่ไหมเนี่ยน้องๆครับน้องๆช่วยภาษาด้วยนะเอาไปนึ่งมะนาวมั้ยเนี่ยเออได้แม่นึ่งมะนาวก็ได้เนาะเดี๋ยวจะลองทำดูแล้วกันอุ๊ยอันนี้เขาแถมปลาไม่ได้ตัวเล็กๆตัวนึงโอ้ยแม่โอ้ใหญ่มากขอแช่น้ำไว้ก่อนมันแข็งหรอโอ้โหนิ่งๆเลยตัวเบลเลอร์ตัวเบลเลอร์เนี่ยหม้อหนึ่งตัวหนึ่งตัวหนึ่งโอ้น้องๆบอกว่าทำไมขี้เหนียวจังเลยกุ้งหมกเพิ่งมีกุ้งตัวเดียวมันตัวใหญ่ไงแต่มันไม่ใช่ตัวเท่านิ้วไงมันตัวเท่าแขนมันเป็นลิมิเต็ดนะครับนี่ดูนี่ดูเต็มเลยถ้าหมดนี่ก็ไม่ไหวมั้งตอนนี้นะครับระหว่างรอแม่เดือนเตรียมของอยู่ใช่ไหมพี่ฟิล์มได้อะไรมาใหม่อีกแล้วน้องเมนครับโอ้สัตว์เลี้ยงมาอีกแล้วเหรอใช่แล้วเด็กสัตว์เลี้ยงเก่าแอบมองอยู่ตรงนี้หรอพี่เสือใช่ไหมใช่คิดยังไงเอาเมนมาเลี้ยงคิดผิดคิดผิดก็คือแบบแค่อยากได้สัตว์เลี้ยงเพิ่มไม่เคยเลี้ยงเมนนะดูดิน้องน่ารักป่ะน้องน่ารักมากเล่าพฤติกรรมของเขาให้ฟังหน่อยเดินทั้งคืนเลยทุกคนเดินเดินทั้งคืนแล้วกลางวันเนี่ยนอนไงเนี่ยปลุกขึ้นมาเพราะว่ากลางวันคือจะนิ่งมากจะนอนแบบนอนหลายชั่วโมงมากไม่ตื่นมาทำอะไรเลยใช่คือกลางคืนก็มีกินน้ำกินอาหารแล้วก็ไปเดินอยู่ในนั้นบางทีฟิล์มก็เปิดให้เขาออกมาเดินบนห้องแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวจะไม่ให้เดินเยอะแล้วเดี๋ยวจะแบบว่าหาแผ่นพับนี่มาให้เขาแบบว่าล้อมเป็นคอกไว้ห้ามเดินเกินฟิวอย่ากลัวกลัวเดี๋ยวเขาขายาวมากเลยใช่แล้วฟิวเนาะขาแบบยังไงเราก็เรียนเลยอ่ะดูเด็กดูตลกดีอ่ะน่าเอ็นดูอ่ะเหมือนเด็กนั่งขัดเดินเดี๋ยวขัดหินแม่เขาอายุเท่าไหร่แล้วฟิวตัวนี้สองเดือนครึ่งโอ้โหในกล่องที่เอาไว้เขาเดินเนี่ยเป็นยังไงนี่จริงๆมันต้องต่อกันแล้วก็จะอันนี้เพื่อเขาโดยเฉพาะเลยเหรอใช่นี่ไงเราเป็นคอกไว้ก็คือโต๊ะฟิล์มมันจะแบบว่าเป็นทรงเข้ากับกำแพงไงแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะต่ออีก2อันแล้วมันก็จะมีระยะมากขึ้นเพราะว่าเขาต้องอยู่ในกรงที่มีขนาด60เซนขึ้นไปก็คือเท่าแฮมสเตอร์ตัวนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะเพิ่มขึ้นออกมาอย่างงี้ไงทำเห็นเนาะแต่น้องยังไม่เดินน้องกำลังจะกลับไปนอนเนี่ยนี่กําลังก็ต้องปลุกให้น้องกลับมาซื้อมาตัวเท่าไหร่เนี่ย350บาทแล้วซื้อพ็อปมาอีกเท่าไหร่เนี่ยพันกว่าแกงกงก็พันนึงแล้วโอ้โหเพราะว่ามันเป็นอาคิริทุ่มทุนสร้างจริงๆเลยอ้าวก็เนี่ยเขาให้มาดีๆอย่างกงตัวใหญ่ฟิล์มเพิ่งสั่งมาตอนนี้วางอยู่หน้าบ้านค่อยย้ายอันนั้นก็ 2,001 โอ้รอดูกันด้วยนะครับนี่ก็คือสัตว์เลี้ยงใหม่ไว้ดูให้พี่ฟิล์มรีวิวให้ดูแบบเต็มๆเลยแล้วกันนะครับว่าอัปเดตอะไรไปบ้างแล้วไปตามดูช่องพี่ฟิล์มกันด้วยนะครับเดี๋ยวพ่อขอไปดูแม่ก่อนว่าตอนนี้ทำอะไรเสร็จแล้วบ้างนะครับครับผมตอนนี้นะเมนูแรกของเรากำลังจะเริ่มขึ้นแล้วนั่นก็คือทอดไข่ปลาสีทอดใช่ปกติเขามาแกงส้มปะไม่รู้ไม่เคยกินจริงๆอ่ะไข่ปลาเนี่ยสามารถเอามาทำแกงส้มนะครับแล้วก็ได้อีกหลายเมนูแหละแต่ว่าวันนี้เพราะว่าแกงส้มเราไม่อยากกินไงเพราะเมื่อเช้าเพิ่งกินไปใช่ป่ะใช่เราเลยอยากทอดแล้วมากินกับพริกน้ำปลาใช่ค่ะกินกับซีฟู้ดแค่นะสุดยอดใช่นี่ไงแม่เตรียมแล้วนี่เลยอันนี้คืออะไรบ้างแม่กระเทียมสับพริกสับต้นหอมซอยขึ้นช่ายอันนี้ก็พริกซอยขิงหมู3ชั้นแล้วก็มะนาวครับผมอันนี้คือเอาไปผสมแล้วทอดกับไข่ปลาจ้ะน้ำจิ้มซีฟู้ดเอาไว้ใส่เมนูที่เราจะทำวันนี้ก็เมื่อกี้อ่ะเมื่อกี้เราคุยเรื่องไข่ปลาแล้วแม่ก็เดินมาทางนี้พ่อก็นึกว่าอะไรวะเครื่องเคียงหรือทำน้ำจิ้มน้ำพริกส่วนผสมส่วนผสมอะไรอีกอ่ะส่วนผสมเมนูอื่นอ๋อโอเคน้องก็จะงงนิดนึงนะครับฟิล์มงงไหมเมื่อกี้เรายืนคุยเรื่องไข่ปลาแล้วแม่ก็บอกนี่เลยหรือว่าแม่หิวจนเบื่อคือไข่ปลาทอดแล้วยังไงแล้วมาดูวัตถุดิบอะไรยังไงพ่อก็เลยงงทำเถอะโอเคก็พูดง่ายๆครับเดี๋ยวก็พริกน้ำปลาก็คือมีน้ำพริกน้ำปลาบีบมะนาวหน่อยแค่นั้นแหละแม่ใช่ใช่ไหมอันนั้นคือเอาไว้กินกับนี่เลยไข่ปลานะครับอุ้ยแม่เปิดฮูดได้นะดูกินเราไปก่อนได้ได้ลมโ
เลยหลบเลยไปอื่นเลยรักกันมากดูฟิลเด็ดเออจริงจริงปล่อยไวสุดเนี่ยค่ะได้ใส่หมดเลยใช่ไหมใส่หมดเลยค่ะโหแล้วดูฟิลเด็ดไหมเราเป็นผู้ดีไปอยู่โน่นเลยไม่รู้ตอนนี้อยู่แล้วเมื่อกี้มันกระเด็นนะคะปิดก่อนไม่ได้ปิดก่อนเรียบร้อยของแจ็คก็จะถึงมาบังอันนี้ก็จะเป็นไข่ปลาทอดนะครับเมนูแรกของเรานะครับแล้วก็จะมีต้มยำกุ้งอบวุ้นเส้นปูนิ่มผัดพริกเกลือตามด้วยหมึกมะนาวนะครับหมึกนึ่งมะนาวหมึกนึ่งมะนาวนะครับแม่แล้วแป้งมาทำอะไรเอาไว้คลุกกับปูนิ่มค่ะแล้วก็เอาไปทอดว้าวเราต้องทำนิดนึงเนี่ยใช่ค่ะเดี๋ยวน้ำกระเด็นใช่ไหมตอนไปทอดไปผัดใช่ไหมใช่ค่ะเราต้องทำให้แห้งหน่อยมันระเบิดเลยนะปีปุ้งปัง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 เลยนะใช่แล้วรอบนี้มีน้ำจิ้มซีฟู้ดไหมแม่มีค่ะอยากทำอะไรจ๊ะแม่สับละเอียดแล้วเดี๋ยวใส่ผสมผสมกันเลยใช่ค่ะคือช่วงนี้นะครับหาสาระไม่เจอนะครับเพราะว่าเราทำไปแล้วก็กินไปง่ายๆตามสไตล์เรานะครับอันนี้ไม่ใช่ช่วงแม่พาครอบครัวด้วยนะอันนี้คือแบบเอฟของมาทำกินดื้อๆเลยนี่แหละใช่ทำไปเรื่อยทำไปเรื่อยกินไปด้วยใช่ทำไปเรื่อยแล้วก็พูดไม่รู้เรื่องด้วยพูดทำเพราะมันไม่มีสคริปต์เลยอ่ะเนี่ยใช่เนี่ยปูนี่มันจะเป็นแผ่นๆอย่างเงี้ยอันนี้ใส่กี่ห่อแล้วเนี่ยแม่ห่อคือห่อห่อสองห่อน้องๆที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับตอนนี้เป็นไงบ้างแม่ไข่ปลาเปิดมาไหม้หมดแล้วไม่เอานะไม่ว่าสุกยังนะสุกแล้วแม่ไหม้แล้วนะสุกแล้วก็ได้สุกแล้วก็ได้ดูอย่างนี้ด้วยนี่ครับไข่ปลาทอดตอนนี้นะเราก็มีแขกรับเชิญกิติมศักดิ์นะครับเชฟเจนนะครับเห็นอย่างนี้นะจากโรงแรม5ดาวนะครับจากโรงแรม5ดาวนะครับโรงแรมไหนจะได้ไม่ไปโรงแรม5ดาวพิมพ์ทำอะไรก่อนเขาบอกว่าเขาจะทำเองเขาจะหั่นบางๆอ่ะให้พี่พิมพ์หั่นเป็นของน้องกันโอ้โหทำไมดำอย่างนี้ไม่ไม่ไม่ติดกระทะไม่ไม่หรอกไม่หรอกตอนนี้พี่ต้องใส่เกลือมันมีใช่ไหมที่อยู่ตรงนี้ไปเซิร์ชคนทำเยอะแยะและหากินยากด้วยค่ะใช่เหรอแม่ได้อะไรเหรอครับได้ได้รู้สาวไม่พูดวันนี้นะครับคำถามได้อย่างดีเลยนะครับจริงๆกระทงกระทะเรานี่แบบที่ดูอยู่ท่านสปอนเซอร์นะครับกระทะหม้อหุงข้าวหม้อเอ้ยกระทะเอ้ยเขียงตะหลิวนอนและเครื่องปรุงต่างๆครับเข้าได้นะครับกระทงกระทะหม้อฟูดก็เก่าแล้วนะครับครัวก็เก่าแล้วนะครับนี่ขนาดตะหลิวนี่เห็นเปล่าไหม้หมดแล้วนะเข้าได้นะครับนี่เลยจัดเซตใหญ่ให้เราหน่อยสิคือจริงๆแล้วช่วงนี้นะครับบอกเลยว่าเนี่ยไมโครเวฟก็เป็นของชาร์ปนะครับหม้ออะไรนะแม่หม้อทอดไร้น้ำมันเป็นของฟิลิปอันนี้ก็จะเป็นการน้ำของชาร์ปนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นของอะไรเนี่ยนี่ของอะไรมีห้อยมียี่ห้อป่ะเนี่ยอ๋อนี่ของชาร์ปนะครับชาร์ปเยอะนะครับเนี่ยตู้เย็นเป็นของอะไรพี่ตาลฝั่งนู้นซัมซุงไหมครับซัมซุงนะครับแอร์มิโซะพัดลมดูดอากาศฮาตาริถ้าเกิดว่ามันเป็นแบรนด์เดียวได้มันจะสวยมากเลยนะ จริงไหมพี่เฟรมถ้าแบบสมมติเปิดมามิโซะทั้งหมดซัมซุงทั้งหมดแล้วแบบพ่อกำลังทำให้เขาเป็นคู่แข่งกันอยู่ตอนนี้ชาร์ปทั้งหมดไม่ไงใครก็ได้มาช่วยเป็นสปอนเซอร์ให้เราทีนะครับให้มันเป็นแบรนด์เดียวทั้งหมดเลยนะครับไม่เอาแบบไฟซ้ายขวาอะไรอย่างเงี้ยนะครับค่ะสนับสนุนได้สนับสนุนได้นะครับเงินไม่ต้องก็ได้เอาของมาเยอะๆก็พอนะครับช่วงนี้หม้อหุงข้าวเป็นของอะไรพี่เจนฮิตอาชีนะบ้านนี้ลูกผสมนะครับไม่มีลำเอียงนะครับแม่ต่อไปทำอะไรครับจะผัดไอ้ปูนี่แหละค่ะมาฝั่งโน้นนะครับยืนดูกันแล้วดูไหมไอ้พิมดูไหมทำไงฮะทำไม่เป็นเหมือนกันแหละแม่ต่อไปเราทำอะไรต่อเนี่ยนี่ค่ะปรุงรสอันนี้เลยค่ะปูใช่ไหมค่ะ
นะมาต่อไปนะเราก็ใส่กระเทียมลงไปใช่ไหมแม่ใช่ค่ะใส่ย่านนี้แม่เฮ้ยใส่พริกด้วยเอาเอาแล้วงานนี้นะครับมีแสบในหมูแน่นอนต่อไปก็ปรุงรสใช่ไหมครับใช่ค่ะอันนี้เราจะไม่บอกสูตรนะครับเพราะว่ามันจะเป็นสูตรของวงตระกูลเราจะไม่บอกสูตรใครทั้งนั้นเราจะปิดไว้ก่อนเลยเดี๋ยวเห็นเฟลลอยเลยค่ะฟิล์มอร่อยไม่อร่อยก็ขึ้นอยู่กับการโรยต้นหอมนะครับแม่หนูว่าจานนี้น่าจะเค็มจานนี้น่าจะเค็มทำไมลอยไม่อยู่เลยแม่ครับเมนูต่อไปนั่นก็คืออุ้งหกเส้นค่ะเย้เอ้าอุ้งหกเส้นทำไมใส่หมูไปขนาดนั้นอ่ะเอาออกไปแล้วเฮ้ยแต่งเลื่อนช่วงนี้อย่าแซวไปเยอะแม่ใส่ขาปีกเขาใส่ฟิล์มเขาเทเราบอกว่าจะไม่กินเยอะเขาเทกลับไปแอบเห็นเมื่อกี้อ่ะอย่าเรียกว่าแอบเห็นเลยเขาเทมาเอามามาใส่ขิงใส่ขิงนะครับแล้วอะไรอีกครับแม่ใช่ดิแหละคือจริงๆอ่ะถ้าดูในช่วงแม่พาเขาตัวแม่พาเขาตัวเนี่ยทำไมแม่ว่าตายพอดีไงมันมาติดเชื้อกันนะเหมือนพ่อติดกางเลยไม่รู้โอ้โห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 อุ้ยกุ้งอุ่นเส้นนะครับนี่กุ้งแล้วแม่มันจะสุกอ่ะเออมันจะสุกใช่ไหมเอาแป๊บนึงแหละแม่ตอนนี้นะเราก็ทำการใส่วุ้นเส้นลงไปแล้วเออเอามาเลยต้องใส่น้ำไปหน่อยด้วยแม่โอ้โหต้องใส่เยอะหน่อยอ่ะเพราะว่าลูกใหญ่ใหญ่เหรอใช่ค่ะเกี่ยวมันไหมเกี่ยวค่ะก็จริงๆแล้วมันต้องใส่ด้วยแม่น้ำอ่ะใส่ค่ะไม่ใส่วุ้นเส้นก็ไม่สุกสิคะโอ้นี่คือสูตรลับของตระกูลเราอีกแล้วหรือว่าใครเขาก็ทำกันเขาก็ต้องใส่กันทั้งนั้นแหละเกี่ยวเลยนะใครไม่เข้าครัวพ่ออะไรแม่ว่าพ่อเลยเหนื่อยตอบมากอ่ะมันเป็นสูตรลับของวงตระกูลคนอื่นเห็นไปเดี๋ยวเขาก็ไปลอกสูตรเอ๊ะหรือเราไปลอกสูตรเขาวงตระกูลไหนอ่ะแม่ค่ะเฮ้ยอันนี้ของอะไรแม่ใส่ของอะไรของอะไรไม่บอกหรอกบอกหน่อยบอกหน่อยเผื่อน้องๆดูแล้วบอกเฮ้ยอยากทำมั่งอ่ะนี่กุ้งอบบนเส้นหม้อดินของใครอ่ะของใครไม่รู้อ่านไม่ออกอ้ามาเดี๋ยวอ่านหน่อยอ๋อไอเชฟไม่อ่านไม่ออกตาเด็กสมบูรณ์นะครับบอกเขาอีกต้องเข้าแล้วนะครับผมเนี่ยของทุกอย่างที่เราเลือกใส่คือของที่แบบคัดสรรมาเป็นอย่างดีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับก็เข้าเราได้นะผมพอแล้วใส่กี่ซองแกมาเกิดมาไม่ใช่ว่าแบบเอาเส้นมาใส่น้ำแล้วมันจะอร่อยไม่ใช่นะเราก็แบบต้องปรุงด้วยนะครับใช่ค่ะพี่กับน้องเบลชอบหวานเราก็ใส่น้ำตาลโอ้โหอร่อยแกมาแกได้ไงไม่มีซองก่อนถือว่าสีมันออกน้ำตาลก็พอเห็นเองใช่ไหมแม่เราซื้อที่ทำแบบนี้เราซื้อที่ฟิล์มใส่ไปแล้วแม่ใส่แล้วแล้วก็ผสมให้เข้ากันใช่ค่ะอ้าวแล้วทำไมตอนที่เราตักมันยิ้มเลยมันแห้งอ่ะแม่เขารอน้ำแห้งไงพ่อเหรอโอ๊ยแม่เหนื่อยมากเลยทำไมอ่ะทำลายเมนูจังเดี๋ยวเราปิดฝาไว้เหรอใช่ค่ะอ๋ออบให้กลิ่นเข้าไปแล้วน้ำก็จะแห้งใช่ค่ะแล้วจะเหลือวุ้นเส้นกุ้งหมูแม่เป็นไงบ้างครับกุ้งวุ้นเส้นของเราเฮ้ยมันแห้งจริงๆด้วยนะก็แห้งจริงๆสิพ่อไม่ได้แห้งเล่นๆนะเฮ้ยเมื่อกี้น้ำเยอะมากเลยนะใช่ค่ะแล้วตอนนี้แบบวิ่งน้ำแห้งหมดแล้วอ่ะใช่มันก็จะสุกแล้วด้วยเนี่ยกุ้งอบวุ้นเส้นแม่กุ้งวางไว้บนไหมมันจะได้แบบโอ้โหว้าวๆแบบแม่เจ้าเนี่ยแม่มักง่ายกันเป็นไงร้อนเฮ้ยวุ้ยโอ้สองตัวโลโอ้ไปไม่รู้โอ้ต้องคีบกุ้งเอาไว้ข้างบนนะครับกุ้งเอาคุ้นเส้นอันนี้ทำไมนะแม่ใส่ดีไหมอันนี้ใส่ไ
หม้อไฟหม้อไฟคืออะไรต้มยำแบบบอกว่าอันนี้กุ้งนึ่งมะนาวกุ้งนึ่งมะนาวไม่ปูนั่นก็ปูไม่เดี๋ยวคือพ่อแค่งงไงทำไมใส่ในอันนี้ที่เป็นหม้อไฟจะกินร้อนๆจะกินร้อนกุ้งนึ่งมะนาวเนี่ยเจ้าบันวันนี้ไม่ปวดหัวบ้างเลยนะเนี่ยจะมาชวนคุยโอเคโอเคเฮ้ยเหนื่อยเฮ้ยร้อนเหรอแม่ร้อนดิจับดูฝั่งหนูยังงงเลยแบบร้อนหรือว่าแม่แม่ชินกับการทำอาหารเจอแล้วร้อนขนาดลิ้นยังแข็งแกร่งไม่เยอะพี่ฟิล์มพ่อว่านะถ้าเราเสียเงินไป 1,300 บาทเนี่ยนะครับแล้วก็ได้ของมาแล้วก็มาทำกินกันอย่างเงี้ยก็เหมือนเราแบบว่าสั่งอาหารตามราคาแต่ว่าเราปรุงตามที่เราแบบว่าต้องการใช่ครับมันคุ้มมากๆเลยนะใช่วัตถุดิบเพิ่มเติมก็เป็นพวกผักอะไรเงี้ยใช่แล้วก็หมูครับที่สำคัญที่สุดคือฝีมือของแม่เดือนของเรานั่นเองนะครับเฮ้ยปากใส่คืออะไรกุ้งนึ่งมะนาวเมนูใหม่ขอมือขอมือก่อนแม่เดี๋ยวดิแม่อย่าไปโยมยังไม่ได้เต็มจอเลยเมื่อกี้นี่ก็เอี่ยมช่วยบอกว่าปูปูอยู่ยากนะเนี่ยช่วงเนี้ยเหนื่อยเนี่ยอ๋อเหนื่อยปวดแล้วเหนื่อยแล้วเหนื่อยมากเลยตอนนี้ทำอะไรกันแม่ทำน้ำในเลยน้ำนี่ไงน้ำยำนี่ไงอ๋อยำมะนาวหนูคิดว่ามันจะใส่มะนาวไปมะนาวคือของตกแต่งก็ใส่มะนาวด้วยลูกมันก็ปรุงรสคล้ายๆเรากินน้ำจิ้มซีฟู้ดอ่ะโอ้ยสักสี่ได้ไหมอ๋อแต่ว่าส่วนใหญ่เราจะเห็นเป็นเขียวๆเขาใส่เป็นสีเขียวเยอะใช่ไหมใช่พี่พิมเขาลาดไงพอลาดเสร็จปุ๊บแล้วมันกินแบบเปรี้ยวๆแล้วกรุบๆนะครับกูพ่อได้กลิ่นแล้วแบบน้ำลายสอเลยอ่ะเดี๋ยวเราจะปรุงไฟด้วยนะเดี๋ยวตอนกินอ่ะอันนี้คืออะไรครับน้องฟิวกระเทียมใช่ไหมอ๋อกระเทียมหั่นเนาะใช่แล้วแล้วก็วางมะนาวให้สวยๆนะครับน้องฟิววางอุ้ยสวยคันนี้ก็สวยแล้วเนี่ยมี5ชิ้นแล้วโหมีน่าทานมากเลยโหเฮ้ยน้ำข้มดีน้ำข้มด้วยน้ำข้มโหวันนี้เป็นอะไรกันเนี่ยน้ำข้นแม่2ตัวนี่มันเต็มหม้อแล้วนะของอ่ะเราซื้อมา 1,300 บาทใช่ไหมพี่ฟิล์มใช่นะครับเราก็มาปรุงอาหารได้ทั้งหมด5เมนูนะครับใช่เมนูแรกนั่นก็คือกุ้งอบวุ้นเส้นกุ้งอบวุ้นเส้นนะครับจานนี้ตีไปเลย500บาทได้ได้มั้ย600ยังได้เลยนะอ่ะ600นะครับแพงไปป่ะไม่เป็นไรฝีมือไม่เดือนแพงอยู่แล้วเออ600หรอวะกุ้งได้600บาทตามด้วยปูนิ่มปูนิ่มทอดพริกเกลือเหรออืมเท่าไหร่ดี250อุ้ยไม่ได้หรอก300เฮ้ยถูกไป400ไปแล้วทำไมพ่อไม่บอกแต่แรก400สองอย่างเป็น900นี่อันนี้ของแพงไข่ปลาอินทรีทอดใช่แล้วนี่ปลาอินทรีเนี่ยปลาสดๆเนี่ยโลละ200แต่ไข่มันอยู่ในตัวมันต้องแพงกว่าอ่างงเด็กแม่จริงเหรอเออนี่ไข่เนี่ยตีไปเลยหมดเนี่ย600บาทโอ้เออ600แล้วเอาไปขายอ่ะฮะไข่ทอด600เหรอไม่รู้แม่ใช่พี่ฟิล์มคนดูเม็ดไม่ใช่เขาไม่ได้หรอกไข่ตีเฉพาะเนื้อลด600แล้วอ่าฮะโอ้มันปูไม่มันปูแล้วก็อย่างอันเนี้ยอันนี้ตีไปเลยหม้อนี้300รวมพี่ฟิล์มอันนี้600อันนี้400 1,300 เท่าไหร่นะ1,600 1,600เสมอตัวแล้วใช่เดี๋ยวต้มยำอีกแล้วมันจะ 3,000 ได้ไงมันมีไหมถึงเราอ่ะเสียเข้าที่นี่เพิ่ม 3,000 ใช่ใช่ไม่กลัวจ้างจะเดือนมาจะเดือนจ้างจะเดือนมาทำข้าวแพงหน่อยเอาละครับผมตอนนี้นะก็ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาทานกันนะครับ
อันนี้ก็จะเป็นปูนิ่มผัดเกลือนะครับไข่ปลาเนี่ยพี่ปิ่นต้องชิมนะลูกอร่อยมากนะครับอันนี้จะเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับส่วนอันนี้จะเป็นต้มยำกุ้งตามด้วยปลาหมึกนะครับนี่เลยปลาหมึกอะไรนะแม่หมึกมะนาวหมึกมะนาวค่ะอันนี้เป็นกุ้งอบเส้นที่ตัวใหญ่มากนะครับค่ะนะพี่บัตรเพิ่มพี่ไหมได้เลยแน่นเลยอ่ะใช่โอ้เขาจะเหลืองมากเลยนะครับไส้ในเขานะครับที่เป็นตัวไข่นะครับแม่ทานอะไรครับกุ้งอบเป็นเส้นค่ะทำแม่เป็นไงบ้างก็ทำเองก็ต้องอร่อยอ่ะเนาะเป็นไงน้องเสี่ยเป็นไงบ้างครับมันแน่นมากเลยแบบกับลูกปังเลยมันเนื้อแน่นมากต้องใส่น้ำพริกน้ำปลาด้วยลูกจุ่มแล้วน้องเสี่ยเป็นไงบ้างเนื้อแน่นแบบที่ฟิลบอกแล้วก็อร่อยมากนะคะยิ่งจิ้มกับตัวน้ำพริกน้ำปลายิ่งอร่อยโอเคอันนี้คืออะไรครับอันนี้ก็จะเป็นไข่ปลาอินทรีปลาหมึกนึ่งมะนาวพี่เฟรมทำแรกเป็นไงยังเขาแบบว่าใส่น้ำชิมนี่อันนี้อะไรคะซีฟู้ดเหรอครับใช่พี่ไม่ต้องชิมน้ำมันหน่อยครับขอแบบว่ามีน้ำจิ้มละกันเป็นไงเปรี้ยวอร่อยอยากให้ฟิวลองเลยโอ้โหทำไมคะอร่อยฟิวเจ้าเออฟิวชิมเลยค่ะแบบนี้ใส่น้ำจิ้มมีหน่อยอ่ะเหรอมันกรุบๆแล้วมันครั้งแรกที่พานโอ้โหครั้งแรกได้ยังไงอ่ะเป็นครั้งแรกที่ทำอันนี้แล้วพานโอเคแบบอร่อยนี่มันต้องอย่างนี้นะครับอ่ะแม่ชิมเลยเป็นไงแม่เหมือนในร้านเลยอ้าวเหรอว้าวเลยอ่ะอร่อยแม่ใช้คำว่าเหมือนในร้านเลยพี่ฟิล์มใช่ขออีกอร่อยจริงต่อไปปูไม่เห็นมีใครกินเลยชิมก่อนแล้วทานได้เป็นไม่ต้องขอตรงนี้อันนี้คือไม่ต้องแกะเลยใช่ไหมแม่ไม่ต้องแกะค่ะนี่เลยนะพร้อมตัวเลยกันเลยค่ะเป็นไงบ้างปูนิ่มกัดเข้าไปแล้วคือมันอร่อยมันหอมมันอร่อยก็ต้องอร่อยอยู่แล้วค่ะแม่ค่ะนี่แม่ชิมไม่ต้องแกะด้วยนะเราทานอย่างนี้ได้เลยใช่ไหมแม่ใช่ค่ะอร่อยกรุบเลยใช่ไหมใช่เนี่ยคือมันไม่ต้องแกะใช่ไหมแม่มันจะนิ่มเลยเนาะใช่ค่ะกินได้เลยเนี่ยนี่อร่อยชิมเลยครับต้มยำแต่ว่าจะชิมเป็นตัวปลาหมึกก่อนปูนิ่มอร่อยนะลูกอร่อยมากลงคออร่อยแม่ให้ชิมอร่อยจริงอันนี้คือปูนิ่มใช่ไหมใช่ค่ะเห็นไหมเราไม่ต้องแกะมันนิ่มแต่ว่าตอนนี้เหมือนพริกขึ้นจมูกรสชาติเป็นไงนิ่มๆแล้วก็แบบเราผัดกระเทียมใช่ไหมรสชาติไม่ได้เผ็ดมากค่ะผมต่อไปนะครับใครจะเปิดกุ้งมาแบ่งกันซีสักตัวเร็วแม่นี่คือตัวเดียวเต็มจานเลยนะต้มยำกุ้งของเรานะครับแล้วพอหัวออกมันก็จะทะลักชิมเนื้อกุ้งกันอ่ะพี่ฟิล์มเปิดครับเนื้อกุ้งแน่นเลยเลยค่ะน้องฟิลข้างในได้ข้าวไม่ต้องกัดล้วนๆนะครับใช่วันนี้แค่กัดก็อิ่มเป็นไงคะแน่นไหมชิมหน่อยแน่นมากแม่อร่อยเดี๋ยว1,300หมดนี่ใช่คุ้มยิ่งกว่าคุ้มอีกแม่ใช่อร่อยมากค่ะเป็นไงน้องฟิวกุ้งมันเด้งๆเลยพูดกลับมาคือแบบนั่นแล้วก็เด้งๆอร่อยค่ะไม่ไหวแล้วมากินด้วยกันเถอะโอเคนะครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับพวกเรานะครับก็ไปเอฟจากร้านหลงซีฟู้ดมานะครับในราคา 1,300 บาทนะครับได้ของมาเยอะแยะมากมายแล้ววันนี้เราก็มาทำอาหารทานกันอีกแล้วนะครับคลิปอาจจะดูงงๆนิดนึงเพราะว่าเราไม่ได้จัดเตรียมอะไรเราทำมันแบบเรียวๆเลยนะครับถามหน่อยพี่ฟิล์ม 1,300 บาทสำหรับหนูคุ้มไหมลูกคุ้มคุ้มดิคะใช่ทำได้หลายเมนูดูดีใช่ค่ะไม่เดือนละครับคุ้มค่ะแล้วอร่อยด้วยครับผมน้องฟิล์มค่ะคุ้มค่ะของจนทุกอย่างเลยก็จะบอกเลยว่า1,300 บาทถ้าเราไปทานตามร้านอาหารราคานี้ไม่ได้นะครับไม่ได้ค่ะแต่ที่สำคัญที่สุดเลยคือต้องปรุงรสให้อร่อยด้วยคือแม่เดือนทำอร่อยไงทุกอย่างเลยออกมาดีเย้โอเคครับผมสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย